กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในนั้นย่อมต้องมีไทรงามสถานที่ที่มีต้นไทรขนาดใหญ่และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีที่เป็นหมุดหมายในการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่นั่นเองค่ะไทรงามถูกบันทึกให้เป็นที่รู้จักครั้งแรกเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองพิมายเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2454และในครานั้นเองพระองค์ทรงได้พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าไทรงามค่ะไทรงามอยู่ในพื้นที่ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งกินพื้นที่กว่า 35,000 ตารางฟุตแตกสาขาสอดประสานกิ่งก้านกับไทรต้นอื่นๆได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันจนเกิดเป็นคูหาดูงดงามนับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาเป็นอย่างมากค่ะไทรย้อยหรือต้นไทรมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลำต้นตรงสูงได้ถึง20เมตรแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มทึบบางชนิดเป็นพุ่มโปร่งมีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้านและลำต้นผิวเปลือกเรียบมีสีขาวปนเทาซึ่งปัจจุบันไทรงามได้ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยค่ะในละแวกเดียวกันนั้นยังมีร้านอาหารผัดหมี่พิมายอาหารประจำอำเภอให้ได้เลือกรับประทานอีกหลากหลายร้านเลยทีเดียวในปีพุทธศักราช2564นี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานไทยแลนด์เบเนเลโคราช2021ถ้าเดินทางมาถึงอำเภอพิมายแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะเข้ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจเพราะต้นไม้คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญที่ศิลปินใช้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานศิลปะค่ะ